ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตการแก้ไขปัญหามือถือติดการเข้าใช้งาน Tech Back นะครับหรือ Talk Back หรือโหมดคนตาบอดพูดง่ายๆนะครับหรือโหมดคนพิการนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ยี่ห้อ Oppo นะครับ Oppo A37 มั้งน่าจะจำไม่ผิดนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับเรามาดูกันเนี่ยเช่นผมจะกดตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะมีเสียงพูดแจ้งเตือนเลยนะครับลองฟังเสียงใกล้ๆเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะใช้งานเข้าใช้งานไม่ได้นะครับถ้าจะใช้งานถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่มันใช้ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นของโหมดคนพิการคือคนพิการเขาจะใช้ได้พูดง่ายๆเพราะว่าเขาไปแตะตรงไหนมันจะมีเสียงพูดนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขทำไมครับขั้นแรกในการเข้าใช้การแก้ไขตรงนี้ให้ท่านเข้าที่ตั้งค่านะครับเข้าที่ตั้งค่าเข้าตั้งค่าตรงไหนลองกดหน้าจอเลื่อนลงมาการจะเลื่อนต้องใช้2นิ้วนะครับ2นิ้วในการแตะเลื่อนนะครับลองสมมติปื๊ดเห็นไหมนะครับยกตัวอย่างนะครับผมใช้นิ้วเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าใช้2นิ้วเนี่ยจะได้นะครับกดลากลงมาเลยจากนั้นกดเข้าที่ตั้งค่าครับรูปเฟืองชี้ครั้งแรกมันจะมีเสียงพูดนะครับวิธีการให้กดย้ำครับปั๊บปั๊บเข้าไปเนี่ยแบบนี้ใช้นิ้วเดียวลากไปไหมมันวิ่งครับมันวิ่งแต่ว่าการที่เราจะเลื่อนให้ใช้2นิ้วครับแบบนี้นะ2นิ้วเลื่อนนะครับเห็นไหมแบบนี้ของยี่ห้อ Oppo เนี่ยนะครับโหมดคนพิการเราจะเข้าไปปิดตรงไหนให้เราเลื่อนไปที่คำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับนี่ตัวนี้ไม่ชัดเลยแป๊บชัดไหมการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเนี่ยการตั้งค่าเพิ่มจากนั้นกดคลิกครั้งหนึ่งครับเพื่อเลือกการจะเข้าให้ดับเบิลคลิกครับปั๊บนี่เห็นไหมพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยจากนั้นให้เรามองหาคำว่าการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับปกติโหมดนี้เป็นโหมดลับนะครับเป็นโหมดเฉพาะเท่านั้นนะแต่บางคนเนี่ยอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็เลยกดเข้าไปเล่นๆนะครับขนาดเขาให้ใส่รหัสแล้วนี่ก็ยังต้องเข้าดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เราต้องใส่รหัสยืนยันนะครับอันนี้มันขึ้นแบบนี้ในโทรศัพท์ในโฟกัสตัวนี้จะมี A มี B มี S มี Q นะครับตัวใหญ่ A B S แล้วก็ Q จากนั้นกดคำว่าต่อครับย้ำเข้าไปเนี่ยเห็นไหมก็จะเข้ามาโหมดการใช้งานนะครับจะเห็นว่าอยู่บนสุดแล้วครับนี่เห็นไหมนี่ครับ Take Back ตอนนี้มันเปิดใช้งานอยู่นะครับเราจะต้องกดปิดนะดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นกดปิดเลยครับปั๊บเนี่ยมันบอกว่ามันจะหยุดการใช้งานแล้วก็กดตกลงนะครับกดเนี่ยเห็นไหมจากนั้นก็ปกติแล้วครับเนี่ยใช้งานได้ปกติแล้วถ้าไปร้านนี่ร้านสั่งล้างเครื่องท่านก็เสียตังค์เลยนะครับแบบนี้200เลยนะหรือ300อย่างต่ำละนะครับบางคนไม่รู้ไปกดมั่วๆกดไปกดมานะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับเอาความรู้มาฝากครับการแก้ไขปัญหา Tech Back หรือโหมดคนพิการหรือ Talk Back นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอันนี้เป็นการแก้ไขของ Oppo นะครับส่วนยี่ห้ออื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ